โปรจีนอัธยาแพตตี้ประพังกรซิล2โควต้ากอล์ฟหญิงลุยโอลิมปิกปารีส2024กีฬาวันที่25มิถุนายน2567 8:57 น.สหพันธ์กอล์ฟนานาชาติ IGF ประกาศอันดับโลกกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกมออกมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานักกอล์ฟสาวไทยการันตีโควต้า2ที่นั่งตามคาดโปรกอล์ฟหญิงของไทยที่ได้โควต้าไปแข่งขันกอล์ฟโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้แก่โปรจีนอัธยาทิติกุลโปรสาววัย21ปีในอันดับ12และแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจในอันดับ25ซึ่งเป็นการเล่นโอลิมปิกครั้งที่2ติดต่อกันต่อจากโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬากอล์ฟไทยได้4ที่นั่งคือฝ่ายชาย2คนได้แก่กิรเดชอภิบาลรัตน์และพัชระคงวัฒน์ใหม่ส่วนฝ่ายหญิง2คนอัธยาทิติกุลและประพังกรทวัฒนกิจเวลานี้นักกีฬาไทยได้โควต้าเพิ่มเป็น49ที่นั่งประกอบด้วยยิงปืน3ที่นั่งธัญพรพฤกษากรนักกีฬายิงปืนประเภทปืนสั้น25เมตรหญิงทองผาภูมิวงสุขดีนักกีฬายิงปืนประเภทปืนยาวบุคคลชาย3ท่า50เมตรนางสาวกมลลักษณ์แสนชานักกีฬายิงปืนปืนสั้นอัดลมหญิงระยะ10เมตรจักรยาน5ที่นั่งโกเมสสุขประเสริฐจักรยาน BMX Racing ชายจากการคว้าแชมป์เอเชียโรดเรสชายรอสมาคมประกาศรายชื่อโรดเรสหญิงรอสมาคมประกาศรายชื่อไทม์ทริอัลบุคคลหญิงรอสมาคมประกาศรายชื่อใจอังสุธาสาวิตคีรินสปรินชายมวยสากล8ที่นั่งทิติสารปั้นโหมดรุ่น51กิโลกรัมชายบรรจงสิงสิริรุ่น64กิโลกรัมชายจันแจ่มสุวรรณเพลงรุ่น66กิโลกรัมหญิงจุธามาศรักษัตริย์รุ่น50กิโลกรัมหญิงธนัญญาสมนึกรุ่น60กิโลกรัมหญิงจุธามาศจิตพงษ์รุ่น54กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนรุ่น75กิโลกรัมหญิงวีรพลจงจอหอรุ่น80กิโลกรัมชายปัญจกีฬาสมัยใหม่1ที่นั่งจ่าโทภูริศโยเฮืองนักกีฬาปัญจกีฬาดาวรุ่งประเภทเลเซอร์รันเรือใบ4ที่นั่งไคบอร์ดเบญญาภาจันทวันฟอร์มูล่าไทยหญิงไคบอร์ดโจนาธานเวสตันฟอร์มูล่าไคชายเรือใบดิงกี้ ILCA 7อาทิตย์มิคาอิลโรมานี่เรือใบดิงกี้ ILCA 6โซเฟียมอนโกเมรี่ขี่ม้า1ที่นั่งปรีอันชนกกพรการุญยทัศน์กระโดดข้ามเครื่องกีดบุคคลเทควันโด3ที่นั่งพานิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงสสิการทองจันรุ่น67กิโลกรัมหญิงบัลลังก์ทับทิมทองรุ่น68กิโลกรัมชายเทเบิลเทนนิส3ที่นั่งทีมหญิงสุธาสินีสเวตบุตรจินนิพาสเวตบุตรอรวรรณภารนังได้เล่นเดี่ยว2คนเรือพาย1ที่นั่งเปรมนัสวัฒนานุสิทธิ์เรือกันเชียง1คนชายพายคู่ยกน้ำหนัก4ที่นั่งธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น61กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายสุรจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงดวงอักษรใจดีรุ่นมากกว่า87กิโลกรัมหญิงแบดมินตัน9ที่นั่งหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์เมสุภนิดาเกตทองชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวประวินดาประจงใจชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกตเตรนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับกอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยกอล์ฟ4ที่นั่งประเภทชายกิรเดชอภิบาลรัตน์พัชระคงวัฒน์ใหม่ประเภทหญิงอัธยาทิติกุลประพังกรทวัฒนกิจว่ายน้ำ3ที่นั่งฟรีสไตล์50เมตรหญิงเจนจิราสีสะอาดฟรีสไตล์100เมตรชายดุลยวัฒน์แก้วสียงกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเกตบอร์ดสตรีทหญิงเด็กหญิง
วารีรยาสุขเกษมเศรษฐาขออยู่เมืองกรุงไม่เดินเข้าป่าลั่นไม่รู้จักบิ๊กป้อมแต่ถ้าเจอจะเข้าไปไหว้การเมือง25มิถุนายน2567ถึง 13:48 น.เศรษฐาอารมณ์ดีพูดติดตลกไม่เดินเข้าป่าขออยู่เมืองกรุงหลังสื่อซักจะไปหาบิ๊กป้อมหรือไม่ลั่นหากเจอตามงานจะเข้าไปทำความเคารพแม้ไม่เคยรู้จักกันย้ำไม่ขัดแย้งกับพลังประชารัฐเมื่อเวลา 11:25 น.วันที่25มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวปรับพรรคพลังประชารัฐพปชร.ออกจากพรรคร่วมรัฐบาลได้คุยกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคหรือไม่ว่าไม่ได้พูดคุยแต่ได้พูดไปหลายเวทีแล้วเรื่องที่มีข่าวความขัดแย้งกันในรัฐบาลก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีตนได้เดินคุยกับนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส.ส.พรรคพลังประชารัฐซึ่งได้คุยเรื่องงานอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาเลยตรงนี้ขอให้ดูกันต่อไปก็แล้วกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมารอ.ธรรมนัสเข้ามาพบก็คุยกันเรื่องน้ำที่วันนี้เรามีงบกลางเข้าไปซึ่งเรื่องงบประมาณก็ส่วนหนึ่งทั้งนี้แต่ละพื้นที่มีความละเอียดอ่อนมีปัญหาเฉพาะเขตซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการกรมชลประทานการกักเก็บน้ำปล่อยน้ำเป็นเรื่องสำคัญหากปล่อยให้ไหลไปตามกรรมของมันอาจจะไม่ใช่การบริหารที่ดีตนเตือนสติทุกท่านไปใส่เงินก็ส่วนหนึ่งแต่การใส่ใจสำคัญมากกว่าอย่างที่บอกปีนี้ฝนน่าจะเพิ่มมากขึ้นประมาณ 10% แต่คงไม่ได้มากขนาดนั้นหากบริหารให้ดีเชื่อว่าผลกระทบจากน้ำท่วมคงไม่มีและถ้าบริหารดีจริงๆน้ำแล้งก็ไม่มีด้วยเมื่อถามว่ากระแสข่าวความขัดแย้งที่ออกมาส่วนใหญ่ออกมาจากบ้านในป่านายกรัฐมนตรีจะถือโอกาสเดินเข้าบ้านป่าเพื่อสร้างความเข้าใจหรือไม่นายเศรษฐาหัวเราะพร้อมกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าผมไม่เคยทราบผมไม่เดินเข้าป่าผมอยู่ในกรุงแต่ผมไม่ได้หนีอะไรแต่ถ้าคำว่าเดินเข้าบ้านหรือเดินป่าผมไม่เดินผมรักความสบายผมอยู่ในกรุงดีกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าไม่ได้หมายความว่าให้เดินเข้าป่าไปไหนแต่หมายถึงการไปพบพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่บ้านพักในมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดนายเศรษฐากล่าวว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะพบแต่ผมก็ไม่เคยรู้จักท่านหากเจอกันในงานต่างๆหรือท่านมาที่สภาเจอกันผมก็คงไปแสดงความเคารพท่านซึ่งท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีมานานและเป็นอดีตผบ.ทบ.ไม่มีเหตุผลที่จะไปหลีกเลี่ยงหรือไม่ไปพบท่านและพรรคของท่านก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมานายกรัฐมนตรีกล่าวเอ๊ะยังไงใบเฟิร์นปัดให้สัมภาษณ์ท่ามกลางข่าวลือเลิกนายณภัทรด้วยเหตุผลที่มากกว่าคน2คนบันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 14:14 น.เอ๊ะยังไงใบเฟิร์นปัดให้สัมภาษณ์ท่ามกลางข่าวลือเลิกนายณภัทรด้วยเหตุผลที่มากกว่าคน2คนเอ๊ะยังไงหวังว่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเมื่ออยู่ก็มีข่าวแว่วมาหนาหูว่านายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมชนกเพิ่งจะเลิกกันเมื่ออาทิตย์ก่อนส่วนสาเหตุนั้นหลายคนคงคิดไปในทางเดียวกัน
เพราะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนทั้งคู่ยังไปสวีทหวานกันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่หลังจากที่ทั้งคู่กลับมาเมืองไทยไม่เห็นมีภาพอะไรออกมาเพิ่มเติมแถมทางด้านหนูใบยังโพสต์ภาพตอนที่ตัวเองไปเข้าฉากซ้อมละครและเขียนแคปชั่นเศร้าว่าแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองที่อีจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ชาแอดเจฟวัฒนะงานนี้เมื่อหนูใบมาร่วมงานครูทั่วไทยครูพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่อาคารครูทาวเวอร์รัชดาในฐานะพรีเซนเตอร์ผู้สื่อข่าวจึงไปขอสัมภาษณ์หนูใบถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นงานนี้นักข่าวต้องอกหักเพราะพอนักข่าวถามหนูใบเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศกับนายหนูใบโบกมือไม่ตอบและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทำเอางงกันทั้งวงเพราะปกติหนูใบไม่ว่าจะรีบแค่ไหนก็จะตอบแต่ด้วยความน่ารักของหนูใบก่อนที่จะเดินทางกลับได้พูดกับนักข่าวที่รออยู่ว่าขอโทษนะครั้งหน้านะสัมภาษณ์กันยาวๆแล้วเดินเข้าลิฟต์ไปก็ขอให้เป็นแค่ข่าวลือหรือเพียงแค่งอนกันธรรมดาส่วนเรื่องจริงจะเป็นยังไงนั้นคงต้องรอให้ใบเฟิร์นและนายออกมาตอบเอง